ภาพที่ตุ๊กและบ๊วยสวมกอดหลังจากเลิกกันไป5ปีค่ะเปิดภาพประทับใจค่ะอดีตสามีภรรยาอย่างตุ๊กและบ๊วยหลังจากที่ต่างคนต่างทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่ตัดสินใจจรดปากกาเซ็นใบหย่าเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับบ๊วยเฉษฐวุฒิแล้วก็สาวตุ๊กชนกวนันหลังจากที่ทั้งคู่เองเนี่ยยังคงเจอกันแต่ว่าทำหน้าที่ในการดูแลลูกไม่ได้เป็นสามีภรรยากันดังเดิมนะคะล่าสุดรายการหนึ่งค่ะทั้งคู่ก็ได้โคจรกลับมาเจอกันสวมกอดกันหลังจากหย่ากันไป5ปีสาวตุ๊กเองจึงออกมาเผยความรู้สึกว่าเรื่องที่ถูกกอดอยู่ในสคริปต์ไหมทั้งหมดในรายการไม่ได้มีสคริปต์ให้เลยเพราะจริงๆในรายการจะสัมภาษณ์พี่บ๊วยเกี่ยวกับการใช้มอเตอร์ไซค์ในตอนเช้าที่รถติดเป็นการเปรียบเทียบอันตรายตกใจไหมที่อยู่ๆเขาลุกขึ้นมากอดคือเหมือนพี่ตุ๊กแซวมั้งแล้วพี่บ๊วยทำจริงอันนี้จำไม่ได้แต่ถามว่าตกใจไหมก็ตกใจแต่ก็ไม่ได้อะไรมากคิดว่าลูกๆได้เห็นหรือยังน่าจะยังไม่ได้เห็นนะคะเพราะวันนั้นเนี่ยเด็กๆไปโรงเรียนเด็กๆเองไม่ได้ดูทีวีก็ไม่น่าจะได้เห็นหรอกส่วนเหตุการณ์หย่าในช่วงนั้นบ๊วยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าก่อนหน้าที่จะแต่งงานต้นเคยมีความคิดว่าจะไม่แต่งงานด้วยแหละเพราะปัญหาความรักที่ไม่ลงตัวพร้อมกับเผยว่าต้นเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งนั้นเกิดจากความขี้ขลาดความไม่จริงใจต่อกันหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวตนเองก็รู้สึกเกลียดตัวเองเช่นกันแต่ในเรื่องของข่าวลือที่บอกว่าไร้ความรับผิดชอบนั้นไม่เป็นความจริงตนรับผิดชอบและทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้พร้อมกับตุ๊กยังเผยอีกนะคะว่าวันที่22ตุลาคมในทุกๆครั้งคือวันที่เขาขอแต่งงานแต่เขาไม่รู้ว่ามันคือวันที่เท่าไหร่เขาไม่ได้คิดตามเราแต่เราคิดพอวันที่22ตุลาคมก็จะถามถ้าไม่เจอก็จะโทรถามว่าคิดว่ากลับมาไหมก็สงสารลูกแหละแต่เขาเองก็จะตอบกลับมาว่าแบบนี้เนี่ยมันก็ดีแล้วก่อนหน้านี้ก็ทำแบบนี้ทุกปีแต่เลิกทำมา 3-4 ปีแล้วหลังจากที่ความคิดเปลี่ยนไปรับคืออยากให้ครอบครัวกลับมาเหมือนเดิมเผยที่ผ่านมาเองเนี่ยตัวเองก็พยายามนะคะที่อยากจะให้ครอบครัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ทางด้านของบ๊วยเองเนี่ยก็ปฏิเสธมาตลอดค่ะแต่ยังไงแล้วนะคะทางทีมงานเองก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคู่นี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ